ไหนบอกว่าถ้าเราเคลียร์กับโรยัลได้จะจบไงนี่เราก็ไปเคลียร์มาแล้วทำไมยังไปยุ่งกันอีกอ่ะสิมันไม่ได้จัดการง่ายขนาดนั้นซะหน่อยเราก็ชอบเขาจริงๆอ่ะให้เวลากันหน่อยดิหยุดอ้างซะทีมึงก็แค่ขี้โกหกซื้อเวลาไปเรื่อยๆถ่วงเวลาไม่ให้กูไปไหนกูเหนื่อยนะเว้ยมึงคิดว่ากูไม่เกลียดตัวเองหรอที่กูเป็นแบบเนี้ยกูควรสนุกกับการเอาใครไปเรื่อยๆแต่กูต้องมารักมึงอ่ะเราไม่อยากให้สิทธิ์ขึ้นมึงกูเลยอ่ะมันไม่น่ารักไม่น่ารักมึงก็ไม่ต้องรักแล้วมึงก็ปล่อยกูไปได้แล้วไม่ต้องมายุ่งกับกูแล้วบางทีนะกูอาจจะได้เจอคนดีๆเขาบ้างก็ได้แล้วคิดว่าคนอย่างไอ้กู๊ดมันดีมากนักเหรอสิทธิ์ไม่รู้หรือไงอ่ะไอ้กู๊ดมันก็เลวกับโบโย่เหมือนกันเขาถึงได้ทิ้งมันมานี่ไงแล้วสิทธิ์จะกลับไปเอากับมันมันจะต่างจากเราตรงไหนแล้วมึงจะทำไมอย่างน้อยกูมันก็จริงใจกับกูกับความต้องการของมันกูเป็นคนไปหามันเองทุกครั้งไม่เคยเลยไม่เคยมีสักครั้งที่มันทำเหมือนกูเป็นกะหรี่ที่เรียกมาเอาให้เสร็จๆแล้วก็ไล่กลับมันไม่เคยหวังอะไรจากกูเลยเราว่าสิ่งน่าจะรู้ดีกว่านั้นนะผู้ชายอ่ะแม่งก็หวังผลกันทุกคนนั่นแหละแค่มันยังไม่ได้แสดงตัวจริงให้สิ่งเห็นก็เท่านั้นเองแล้วถ้าสิ่งอยากเจอผู้ชายที่ดีอ่ะนะสิ่งไม่มีวันได้เจอหรอกจะเจอแต่ผู้ชายที่เลวมากกับผู้ชายที่เลวมากกว่าเราเป็นห่วงสิ่งนะถ้าเป็นห่วงกูมากอ่ะทำไมไม่คบกับกูอ่ะเอาไงมึงต้องการไหมมึงตอบมาดิมึงตอบมาดิตอบดิเราขอโทษแต่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมเป็นแฟนใครต่อให้มึงหล่อมึงรวยแค่ไหนอะแต่ถ้ามึงทำเหี้ยๆกับผู้หญิงแบบเนี้ยสักวันหนึ่งมึงก็จะไม่เหลือใครจำไว้นะหรอ